าล่ะก็สวัสดีครับอยู่ผมคุณปอเช่นเคยวันนี้อยู่เกมวอร์มาชิพนะครับนะก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับนะเพราะว่าหมดไฟนะครับก็เลยไม่ได้ลงคลิปวอร์มาชิพนะครับนะก็ตอนนี้ก็กลับมามีไฟแล้วนะเลยเห็นที่ตรงหน้าคือนาคิมอฟหรือแอดมิรัลนาคิมอฟนะครับนะเรือเทียร์10ของโซเวียตที่เป็น CB นะครับนะก็ผมก็แอบปั้นนะครับนะไปนิดหน่อยนะไม่ได้จ่อยปั้นสุดสายแหละนะโอเคก็จากเทียร์4ไปเทียร์10อ่ะเนาะก็ถามว่าเล่นยากไหมตามตรงเลยคือช่วงแรกๆก็ยากอยู่แหละแต่พอมาไอ้เทียร์8เนี่ยพอวีด้าเนี่ยอ่ะพอเล่นได้อยู่นะพอเล่นได้อยู่นะยังพอเล่นได้นะแต่ว่าไม่ได้ถึงกับว่าเล่นง่ายนะการวิธีการเล่นเนี่ยมันก็แบบต่างจาก CV ทั่วไปนะครับนะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายแล้วกันนะโอเคมาดูตัวเรือดีกว่านะสแตทเลือดอยู่ที่ 67,100 นะครับนะโอเคแอร์คราฟต์เดี๋ยวผมค่อยอธิบายนะครับนะปืนก็ปืนรางนะครับนะโง่ๆที่ยิว6ป้อมมา4กระบอกนะครับนะ4ลำกล้องแค่นั้นแหละฮะไม่มีอะไรนะแล้วก็แอร์สไตล์มีดิฟชาร์จนะครับนะ BAA นะ AA หนาอยู่นิดนึงหรือเปล่าก็จะหนาเยอะแหละนะโอเคก็ไม่เคยลองกันนะคงไม่เคยโดนรัสซีวีนะเอาจริงก็เคยโดนแหละก็คือไอ้แมคอินเบอร์มิลก็เคยโดนแหละนะก็รู้สึกว่าจะเป็นไอ้เลบารอนน่ะ70โอเคเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีก็แล้วก็ไอ้ความเร็วอยู่ที่37น็อตนะครับนะวงเลี้ยว 1160นะครับนะดัชชิทันที่ 17.1 นะครับนะคอนซิลเมนต์ค่าพาอยู่ที่14.7 นะไม่ได้อัพภาพภาคนะครับนะสิงคโปร์การ์ดดังนี้เลยนะครับนะเน้นเครื่องบินเป็นหลักนะครับนะให้เครื่องบินอึดถึกทนแล้วก็ดามเบ็ดแหลกนะตามนั้นโอเคมาดูเครื่องบินดีกว่าเครื่องบินของเรามีอะไรบ้างนะครับนะช่วงที่คุณได้ดราคีบอฟมาแรกๆเนี่ยไม่ใช่ดิต้องเรียกว่าทั้งสายคุณได้มาแรกๆเนี่ยก็ยังเป็นเครื่องบินสต็อกนะครับนะก็หาทางที่ทำให้บอกว่าแบบปลดให้ได้ถึงเทียสูงสุดนะครับคุณจะเล่นสบายมากนะแต่ละทีอ่ะโอเคตามนั้นนะก็แนะนำว่าให้อัพเครื่องบินด้วยนะครับนะจะได้เล่นง่ายๆนะขออธิบายเครื่องบินสูงสุดไปเลยดีกว่านะลา9นะครับนะเครื่องบินเป็นตรวจไฟเตอร์นะครับนะความเร็วอยู่ที่224น็อตนะครับนะเร็วอยู่ที่1400นะครับนะมีกองเดียวนะครับนะคือปกติ CB โซเวียตเนี่ยคือวันเวทริปอยู่แล้วนะมันไม่มีแบบวนฝูงนะครับนะก็คือแบบปล่อยปุ๊บคือก็เรียกลำใหม่ได้เลยนะครับนะก็ในกองหนึ่งมี8ลำนะครับนะนะครับนะมียี่ห้อ22นะก็มีสำรองนะครับนะแล้วก็การรีโหลดเครื่องบินอยู่ที่ 63.2 วินาทีนะต่อ1ลำนะดีเทค20วินาทีนะครับนะจรวด HE นะครับนะมี4ลูกนะลูกใหญ่มากลูกประมาณแบบเท่าทันิทิมของอเมริกาโอเคแล้วก็ดาเมจล็อกเก็ตอยู่ที่ 4,050 นะครับนะสูงสุดส่วนตอร์ปิโดนะครับนะชื่อวิท2นะครับนะโปลิคาโวเป็นไปเลยโอเคโปลิคาคาโพเฮ้ยคาโพนะครับนะวิท2นะครับนะไม่รู้อ่านถูกเปล่านะครับนะภาษารัสเซียโอเคนะไอ้นี่ลา9อันนี้คือวิท2แล้วกันเรียกว่าวิท2แล้วกันเขาเลยอยู่ที่174น็อตครับนะช้ากว่านิดนึงนะไม่ได้ถึงกับเยอะเลยแหละนะฝูงหนึ่งมี7ลำนะครับนะแล้วก็เครื่องบิน220ลำนะครับนะโหลดเครื่องบินต่อลำอยู่ที่ 83.9 วินาทีนะครับนะว่าช้าแล้วก็จะมีโดมีแค่1ลูกนะดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 5,200 นะครับนะส่วน Skip Bomber นะครับนะคือ CB โซเวียตไม่มีบอมเบอร์ได้บอมเบอร์ทำอยู่แต่เป็น Skip Bomber หรือระเบิดกระเร่งน้ำนะครับนะเลือดอยู่ที่ 1,560 นะครับนะเหมือนกับเลือดเยอะกว่านิดนึงนะครับนะความเร็วอยู่ที่174น็อตนะเท่านี่เลยนะเท่าไอ้นี่โอเคเท่าไอ้ตอร์ปิโดเลยนะมี7คือต่อฝูงมี7ลำนะครับนะก็มีสำรองที่20ลำเหมือนกับไอ้ตอร์ปิโดเลยนะครับนะโหลดก็เท่าไปดูเลยก็ไม่เท่านะครับนะโหลดอยู่ที่ไป 2.1 วินาทีนะครับนะค่าทาง10วิค่าทาง10กิโลเมตรนะ10วิอะไรนะแล้วก็เป็น HE bomb นะ1ลูกนะครับนะไม่ใช่ดิเขาว่า1เซตนะครับนะเซตหนึ่งมี3ลูกนะครับนะแม็กซิมัมดาเมจอยู่ที่ 8,700 นะครับนะออฟบอลนะอ๋อดาบออฟ3ครั้งนะเกิดระเบิดมี1ลูกนะแต่ว่าการกระเด้งอ่ะมีกระเด้งได้3ครั้งนะครับเป็นระเบิดกระเด้งน้ำนะ
โอเคนะก็คือปล่อยทีก็ปล่อย7ลูกนะครับนะประมาณนั้นนะแต่ว่าไฟเตอร์เนี่ยคือก็ใน Rocket RV 14นะคาร์ล2ก็คือ8432นะคือปล่อยที32ลูกครับนะอันนี้ก็ลูกเดียวนะก็คือ7ลูกนะเท่ากันแล้วก็อันนี้คือมีทั้งหมด7ลูกกันนะส่วนเสริมผมอัพตามนี้นะครับนะซึ่งผมจะเน้นไปทางด้านไฟเตอร์มากกว่าเพราะว่าคือเอาจริงคุณจะเน้นไปทางด้านสกิปบอมเบอร์ก็ได้แต่ว่าปกติผมใช้ผมเป็นไฟเตอร์ไงคือไอ้ซีวีโซเวียตได้สองสายคือคุณจะเน้นไฟเตอร์ก็ได้หรือคุณจะเน้นสกิปบอมเบอร์ก็ได้หัวทั้งคู่นะแต่อย่าไปเน้นจะอย่าไปเสนอเล่นต่อครับต่อไม่ดีครับเพราะว่าต่อมันค่อนข้างช้าแล้วก็เล็งนานแล้วก็การแบบเพราะว่าโผล่อ่ะคือต่อมันโผล่เดือดน้ำอ่ะมันใช้เวลาแบบระยะทางค่อนข้างเยอะนะครับนะซึ่งทำให้แบบว่าผมไม่แนะนำว่าให้เล่นต่อครับนะถ้าจะเล่นก็จะเป็นจรวดนะกับสกิปบอมเบอร์ครับนะแต่ว่าถ้าเอาจะสำหรับตัวผมชอบจรวดมากกว่านะเพราะว่ามีจำนวนที่เยอะแล้วก็โดนทีก็จุกนะแล้วก็ดาเมจแรงใช้ได้นะก็เลยเอาไปจรวดนะแต่ว่าถ้าคุณถนัดสกิปบอมเบอร์คุณเลือกไปสกิปบอมเบอร์ก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับนะนะก็อัพตามนี้เลยนะตัวไปโอเคสกิลประการก็เปิดให้ดูแล้วนะก็อัพเน้นเครื่องถึกเครื่องทนนะครับนะแล้วก็ติดไฟนะนะก็ตอนกูจะอัพก็ได้ไม่ว่ากันโอเคตามนี้นะสำหรับสแตทคร่าวๆของนาคีม็อบนะครับนะส่วนเรื่องแนวทางการเล่นเนี่ยนาคีม็อบเนี่ยให้ผมลองเล่นดูนะส่วนใหญ่จะเป็นจะเน้นเรือพวกเรือลำใหญ่ๆนะครับนะเล่นตีเรือลำใหญ่ๆนี่แหละนะไม่ว่าเป็นพวกประจันบาลหรือรุกบินลำใหญ่ๆนะครับนะลาดตระเวนก็พอได้อยู่นะถ้าเกิดลำใหญ่พอนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณเจอพวกเรือพิฆาตอะไรเงี้ยลำเล็กๆอะเรือลำเล็กๆอะมันยิงได้แหละแต่ว่ามันยากนะครับนะเพราะว่าเดิมเลยอะว่าจะเป็นเอาตัวที่ผมเล่นหลักกันอย่างหลักเก้าก็คือตัวเครื่องจรวดนี่แหละนะคือข้อเสียคือเป้ามันกว้างมันป้านมากนะคือมันกว้างมากนะครับมาเพราะว่าเวลายิงเนี่ยคือยิงพิฆาตเนี่ยคือผมแค่จะแบบตั้งนโมด้วยซ้ำอะคือประมาณนั้นเลยอะคือนอกจากเป้าไม่พอนะเล็งก็ช้าด้วยเวลาออกจรวดอันนี้ผมรู้สึกไปเองเปล่าไม่แน่ใจกันนะผมรู้สึกว่าเวลาคุณกดยิงไฟเตอร์ใช่ไหมมันไม่ใช่แบบยิงกันทีนะมันจะแบบว่าจะมีคูลดาวน์นิดนึงนะกดยิงทีคูลดาวน์นิดแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับนะแต่นี่คือแบบสำหรับผมรู้สึกว่าไอ้เวลานั้นนะมันเยอะกว่าอันอื่นอ่ะคือเพราะผมก็เล็งแบบอย่างผมเล่นหาคู่ริวหรือไอ้ราคากาผมก็รู้สึกว่ามันเล็งอ่ะมันปล่อยมันมีระยะเวลาช่วงนึงแหละแต่ว่ามันก็ปล่อยนะครับนะผมก็กะแบบเผื่อไว้แหละเผื่อมันปล่อยผมก็แบบผมก็กะเผื่อไว้เยอะมากนะถ้าเกิดแบบฮาคิมอฟอ่ะมันไม่เหมือนคากาหรือหาคู่ริวแบบอย่างนั้นอ่ะถ้าคากาหรือหาคู่ริวเนี่ยผมกะไว้แบบพอประมาณนะไม่เลยเกินไปนะครับนะมันไม่ได้กะแบบยาวแบบเผื่อขนาดนั้นแบบนาคีบอฟครับนะนาคีบอฟคือต้องกะเผื่อไว้แบบเยอะเลยนะครับนะอันนี้ผมไม่แน่ใจกันว่ามันรู้สึกว่าจรวดปล่อยช้ากว่าที่คิดหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะส่วนต่ออันนี้มันของตายแล้วนะต่อช้าไม่พอนะต่ออืดแล้วก็บวกกับแบบอะไรนะโผล่ขึ้นจากน้ำช้าด้วยนะเขาเรียกอะไรนะเขาระยะเวลาแบบเหมือนแบบเวลาปล่อยตอไม่ใช่แบบปล่อยประชิดเรือได้นะมันจะมีแบบตัวกะเผื่อไว้ด้วยนะเผื่อตอมันโผล่นะครับนะซึ่งไอนาคิมอฟเนี่ยมันกว่าจะโผล่คือมันนานมากนะซึ่งตะการเดียวกับไฟเตอร์เลยมั้งเนี่ยสภาพแล้วนะก็คือมันใช้เวลาแบบตัวกะไว้เผื่อไว้เยอะมากเลยนะครับนะสกิปบอมเบอร์ก็อันนี้อาจจะใช้ง่ายมันไม่ง่ายหรอกนะก็กะนิดนึงแหละนะเอาจริงเวลาเด้งก็คุณจับกะเด้งที่2ก็ได้ไม่ต้องกะถึงเด้งที่3หรอกนะเด้งที่2ก็ได้หรือเด้งที่1ก็ได้แต่ก็แบบคือมันเด้งมันไม่ได้เด้งตรงอ่ะมันจะเด้งแบบมันจะมีกระจายอยู่บ้างนะครับนะซึ่งมันก็ใช้ยากอยู่ประมาณนั้นนะซึ่งทั้ง3อันเนี้ยสำหรับผมมันเหมาะกับการตีเรือลำใหญ่มากกว่าที่จะตีพวกเรือพิฆาตนะครับนะทำให้ว่าเวลานาคิมบอฟสู้เรือพิฆาตเนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับนะผมก็เลยแนะนำว่าให้คุณเอาเพื่อไปด้วย yeah. นะครับแนะนำคอยเอาเพื่อไปด้วยนะถ้าเจอแบบเรพิฆาตคือแบบว่าเรพิฆาตทั้งล้วนอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ไม่ไหวนะครับนะคือแนะนำว่าถ้าเกิดแบบเลี่ยงเรพิฆาตได้ก็ให้เลี่ยงนะครับนะเน้นตีเรือพวกประจันบาล
แล้วก็ลูกบินนะครับนะถ้า TCA ได้ก็ตีได้ในบางโอกาสนะครับนะแต่ว่าถ้าเจอพิฆาตเนี่ยแนะนำให้เลี่ยงนะบวกกับปืนลองก็ไม่ได้ปืนลองก็ไม่ได้เยอะด้วยนะสู้พิฆาตก็ไม่น่าจะได้ไม่น่าจะไหวนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะสำหรับนาคีมอฟเนาะก็แนะนำว่าเล่น CB ควรพกเพื่อนไปด้วย okay. นะครับนะประจำดิวิชั่นนะไม่งั้นเดี๋ยวคุณได้โดดเดี่ยวนะครับนะโดนพี่อื่นทิ้งอะไรอย่างนี้นะไปทีเพราะว่าสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับนะเวลาเล่นก็แนะนำให้พกเพื่อนไปด้วยนะครับนะเข้าดิวิชั่นก็ว่าไปนะก็เนี่ยฝากไว้นะสำหรับแนวทางในการเล่นนาคีมอฟสไตล์ผมนะครับนะคนอื่นมีสไตล์ยังไงก็แล้วแต่คุณเลยครับนะเล่นแล้วคือว่าแบบคุณเหมาะกับมือก็เชิญครับนะก็ส่วนประวัติเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากก็เรือมโนของวอร์ชิปเหมือนเดิมนะครับนะโดยข้อมูลจากฐานข้อมูลของวอร์ชิปเนี่ยบอกว่าเรือนี้เนี่ยเป็นใช้ตัวเรือของซูเวสกี้โซยุสนะครับนะก็คือเรือเทียร์9ที่เป็นประจันบาลนะครับนะลำนี้นะซูเวสกี้โซยุสนะครับนะซึ่งก็เอามาดัดแปลงเป็น CV นะครับนะก็ก็ถ้าบอกว่านี่คือตัวเสือของโซยุสก็ผมก็เชื่ออยู่นะตัวเรือมันคล้ายอยู่โอเคก็ไม่มีอะไรนะส่วนเหตุผลที่ผมมาปั้นเนี่ยไม่ใช่หรอกเพราะว่าประการแรกเลยก็คือผมอยากเล่น CV นะครับนะฝึกเล่น CV แหละอันนี้คือน่าจะเป็นคลิปแรกบางที่ผมเล่น CV ในช่องนะครับนะรีวิว CV ในช่องนะครับนะก็คือเอาจริงผมก็ปั้นไว้แล้วล่ะคือของญี่ปุ่นรู้สึกจะเป็นฮากุริวนะครับนะแต่ฮากุริวผมเล่นไม่คือไม่คล่องมืออ่ะคือสำหรับผมอ่ะมันเล่นไม่ถนัดเท่าไหร่นะคือปกติผมไม่ใช่เมนฟีซีบีอยู่แล้วไงแล้วพอเล่นฮากุริวแบบไม่ได้อะแล้วประเด็นคือผมอยากเล่นสายหนึ่งมากที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือสายไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่คือสายไดโฮอ่ะผมรอสายไดโฮอ่ะคือมากๆเลยนะผมรอสายไดโฮนะเพราะสายไดโฮนี่คือน่าเล่นเยอะเลยแต่อย่างน้อยได้เล่นกว่าฮากุริวแล้วกันนะแค่นั้นแหละผมก็เลยแบบอยากเล่นซีบีแต่ว่าไม่รู้จะเอาไหนดีผมก็เลยแบบรัสเซียแล้วกันแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่ผมเลือกรัสเซียเพราะว่าอาซูเรนได้มีเรือ PR เข้ามาใหม่ก็คือเอาจริงมาตั้งนานแล้วนะก็คือเรือของนาคีมอฟนี่แหละนะผมเห็นนาคีมอฟดีไซน์เป็นแมวเขียวนะของโซเวียตนะดีไซน์ที่ถูกใจผู้การหลายคนมากนะ wow. แล้วคนรู้สึกว่าโหเฮ่ออยู่ช่วงนึงเลยแหละนะไอ้ดีไซน์ของนาคีมอฟเนี่ยเหตุผลสองเหตุผลหลักๆที่ผมปั้นนาคีมอฟนะครับนะ yeah. ก็เอาจริงประสงค์ที่แท้จริงน่าจะเป็นอาซูเรนมากกว่าอีกนะก็คืออยากจะเล่นไอ้นาคีมอฟแหละในวอร์ชิปนะก็ไหนๆก็มีนาคีมอฟในวอร์ชิปในอสูรเรนก็เอานาคีมอฟของวอร์ชิปมาเล่นด้วยดีกว่านะสมเพชสมผลนะตามนั้นโอเคส่วนเกมเพย์จะเป็นยังไงนั้นก็ไปดูกันเลยนะครับเราทีเท่าไหร่ไม่รู้นะตอนนี้แม่งหัวร้อนจนเหนื่อยอะกูบอกเลยอะกูเล่นแบบโอ้ยสนุกว่ะเล่นเศร้าอ้าวมาเจอไอซีวีรุ่นใหม่กว่าที่แม่งขี้โกงกว่าไอ้ตายเอาจริงๆซาโอ้มันไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วเว้ยซึ่งแม่งก็แบบก็แบบว่าแล้วอ๋อทางเลือกมันเยอะกว่าแค่นั้นแหละพวกแล้วกูจะไปเข้าไหนได้บ้างเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยอะกูถอดกูเกียร์อาร์ยาวๆเลยอะเหี้ยแม่งทีงี้ไปเจอด่านที่มันมีแบบเกาะแบบอะไรอย่างเงี้ยเกียร์อาร์ดีกว่าไอ้อะรู้สึกว่าเกาะแม่งก็ค่อยไปทำเป็นเท่าไหร่เลยอะแม่งสงสัยกระสุนย้อยเข้าเกาะได้อีกทีมาวนไปเพชรชนะทะลุเรดาร์อะไรเงี้ยเอฟแฟกกี้ดีรุสเบลเหรอโอ้โหยี่แม่งก็ถามเถอะกูขอเจอแบบสายวิจัยได้ไหมวะเฮียอย่าเจอแบบแฟกกี้ดีรุสเบลเงี้ยเจอมอลต้าเงี้ยเรือไม่แฟร์วะเรือสายวิจัยสื่อไม่ได้วะสื่อสารไม่วิจัยไม่ได้วะถามเถอะมันไม่ใครเล่นแล้วใช่ไหมสายวิจัยเนี่ยฮะขายทิ้งไปแล้วทิ้งหมดแล้วไงกูถามหน่อยมีสายวิจัยทิ้งหมดแล้วโอ้ถามจริงสายวิจัยมีประโยชน์ละต้องเติมตังต้องเติมฐานเติมตาเติมฐานเติมเหล็กเติมให้หมดเกียร์เปตูวินว่าไปสั้นอ่ะเอาดิจริงจริงเรือเหล็กมันขี้โกงนะเรือเหล็กโอ้โหวิคอนซินมันก็โกงนี่หว่าก็โกงจริงไอ้เมื่อกี้อ่ะยินเลยเยอรมันเมื่อกี้แม่งสายวิจัยไม่เคยคนเล่นไม่ใช่ไอ้นั่นเอาไหนนะไอ้ฮันเอานั้นละกล่องไอ้ยันจำได้ไอ้ฮันเบรกฮันเบรนอะไรอ่ะฮันเบรนโอ้โหไอ้มึงเอาเรือเฮ้ยเจอแล้วไอ้ยันเมื่อกี้ดีสเปลเนี่ยไอ้ฮันเบรนไอ้ยันเจอไปอย่างเงี้ยไอ้สัตว์เอ้ย
มีฝั่งกูมีเคียร์ศาสตร์ไหมเฮียเออมีอยู่ก็ยังชั่วอย่างน้อยก็มีเคียร์ศาสตร์เล่นเกมปกติที่เกมมีให้ไม่ได้กันหรอมันคงตอบว่าไม่อ่ะอย่างคอนคอนน่ะบอกแค่นี้อะไรคือคอน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 น่ะตอบไม่แบบคอนคอนเลยแบบมึงถามปุ๊บมันตอบไม่อ่ะคงงั้นน่ะบอกว่าเบกกี้ดีสุดเลยมึงรัดได้อ่ะไอ้เหี้ยอย่าเล่นพิสดารได้ไหมวะเดี๋ยวก็จะมีพวกบอกจำเจไอ้เหี้ยเบื่อแล้วมันจำเจใช่แต่มึงเข้าใจไหมเหี้ยมันทำไม่ได้นะเฮ้ยเบกกี้ดีสุดเลยอ่ะไอ้เมื่อกี้เออบอลต้าอยู่ครับเห็นอนาคตกว่ากูบอกไอ้เนี้ยเป็นล่ออีนี่ดีกว่าแม่งเฮ้ยแม่งชอบอยู่ในตรงกลางวะเนี่ยเดี๋ยวนี้เมตาใหม่แล้วว่าลัสบีทุกกระเปียดเนี่ยมาหัวร้อนเกมมึงไม่ไม่ใช่รัสเซียเว้ยวิสคอนซีนมันเมกาฮัลโหลไอ้เอโคตรแรงไอ้เอกูแรงจัดอ่ะกระดิ่งแก๊สวันนี้มีคนเล่นใช่ไหมเลยกูก็มีคนเล่นเหมือนกันมีนะก็เห็นช่องพญาเล่นอยู่แล้วพญาชอบเล่นด้วยมันจับได้อยู่มันมีเดียวดีเลยล่ะเนี่ยเอมั้งแล้วก็ปืนแต่เอาจริงสับกูอ่ะกูอยากจะแลกนะถ้าเกิดมีฮิวมึงเซ็นเข้าฮิวหน่อยได้ไหมเพียบบัฟหน่อยไอ้ลำเนี้ยเพิ่มฮิวมาตายเอลแบรนด์ไอ้ตัวนี้แม่งแบบแล้วประเด็นคือมันมี2กอเนี่ยคือบินมันอ่ะพูดกี่โกงไอ้ลาบานเอลเบรนเนี่ยเอลบรานเนี่ยโดนไปกูรอวิสคอนซินนี่แหละไอ้แย่มึงจะออกจากจุดกลางไหมโหแย่ไม่มันนัดกันพามัวเดี๋ยวก็ไม่เดี๋ยวมีฮาวฟอร์ดด้วยหรอฝั ่งโน้น CV3 ปลอมนะพวกฮะ CV3 ปลอมมีฮาวฟอร์ดด้วยมีฮาวปอร์ดด้วยเออกูเล่นกูว่ากูเล่นในเฮียนี่ทุกวันแล้วไอ้สัตว์เลยพี่ฆ่าลำเนี่ยกูไม่ได้ลำอื่นละถ้ามึงจะเป็นเฮียอะไรกับซีวีนะไอ้สัตว์กูคิดถูกแล้วไอ้ที่ชวนมึงมาไอ้พวกกูอยากจะบอกว่าเอาเพื่อนมาซัพพอร์ตอะไม่กูว่าเอาคนมาไอ้ซัฟเฟอร์ด้วยเฮียคนวันในเกี่ยวออนไลน์ก็ยี่แหละพวกโอ้โหปอบางเกมมันไม่เน้นออนไลน์อ่ะกูเล่นแล้วกูยังซัฟเฟอร์เลยไอ้เหี้ยเกมอะไรอ่ะดาร์กโซลไงอันนั้นก็ซัฟเฟอร์แล้วพวกพวกเนี่ยก็ซัฟเฟอร์แล้วพวกพี่แบบโอ้โหใช่ว่ะเหี้ยมันแล้วแต่คนด้วยบางเกมกูยังซัฟเฟอร์เลยไอ้เหี้ยมันไม่สุขกว่าซัฟเฟอร์ยังซัฟเฟอร์ไม่เว้ยแต่อย่างน้อยมันไม่ซัฟเฟอร์แบบในที่ว่าแบบอย่างน้อยซัฟเฟอร์แบบเอออย่างน้อยแบบกูเรียนรู้ได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นี่แบบไอ้เหี้ยไอ้เย่ทีมกาสมดุลโบเกนก็สุดยอดเลยเราตอนนี้เราแบบช่วงหัวร้อนเกมมิ่งเนี่ยแบบไอ้เกียแบบเล่นสามตามาเจอเชี่ยอะไรก็ไม่รู้อะโอ้ลืมไปทุ่ม2ทุ่มแล้วไอ้เหี้ยอัสเลนไอ้อัสเลนนะถูกป่ะไอ้เหี้ยมันหนีหลบเกาะเลยเหรอวะแย่แม่งกูมึงจะหนีรอดหรอกสวัสดีครับเหี้ยมึงดูตรงนี้ดิไอ้เหี้ยโอ้โหมึงบ้าป่ะเนี่ยดูดิอะไรวะอย่างงี้มึงไม่กลัวชีม้าเลยเหรอวะไอ้แบบปล่อยตอนิดเดียวแบบอ้วกเลยอ่ะแต่ยูกุโมก็แตกแล้วไอ้เหี้ยสุดยอดแพ้การซัพพอร์ตป่ะแบล็กก่อนฝั่งนู้นแบล็กก็โดน CV เล่นอยู่ CV มันก็ฆ่าผมไม่ได้มันก็เปลี่ยนเป้าหมายไม่ดูแต่กูคิดว่า CV มันมีหลายดอกเลยไม่กระตุกตรงเนี้ยโคตรน่ากลัวคิดว่าแบบเออกูรับ CV อ่ะแล้วแบบกูเล่นอย่างนี้ดีกว่า
อะไรแคปปี้วะแย่แบบไม่ใช่ว่าฝั่งไม่ใช่มึงดูแลซีบีหมดแล้วหรอกูถามแค่เนี้ยบักอยู่นี่นั่นไงใครอยู่นั่นครับพอ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 กวินเห็นกวินปล่อยฮาวฟอร์ดเดี๋ยวฮาวฟอร์ดไปรอบแบ็คแล้วนะนี่นี่กูตามแบ็คอยู่ลุงไอ้เหี้ย CV ตายโคตรเจ็บเลยอ้าวไอ้เหี้ยสวยเหี้ยโดนไอ้เหี้ยโดนมันนี่ตามแบ็คอยู่ไอ้เหี้ยกูสปาละไอ้เหี้ย BBB ตัวไหนมันท่าวะขับพอดีเออว่าจะชั่วหน่อยไอ้เหี้ยแม่งไม่ใช่เจออะไรก็ไม่รู้จม CV ได้คนชนะไอ้เหี้ยจม CV ได้คนชนะไอ้ดูเหี้ยจม CV ได้คนชนะคือแบบไอ้เหี้ยก็น่าเกลียดแลดวงกระจุกแบบโหน่ากลัวแบบกูซีบีผ่านไม่ได้แน่ๆต้องให้คนมาแบบยิงซ้ำอ่ะมึงจะทิ้งนิวเคลียร์ดีกว่าไอ้เงี้ยน่าเกลียดจัดดูเฮ้ยกูก็ตกตรงเนี้ยไอ้กูน่าเกลียดอ่ะแต่ฟาร์มมันก็เหลือซีบีสัก2ลำอ่ะซีบีฮอตเพย์อ่ะเหลือซีฮอตเพย์อ่ะกูล่อกูไปดักยิงเขาบินดีนะครับพอไม่มีฮิวไอ้เหี้ยฮะพอมีฮิวเครียดอ่ะเอาจริงเครียดจริงอ่ะรอดักยิงเขาบินลูสเวลอยู่บินลูสเวลกูขอเรือปกติไม่ได้ว่าแบบปกติสามัญชนอ่ะฮักกูริวเงี้ยอะไรนะเอสเซ็กก็ได้เงี้ยแม่งกูเจออะไรโอ้โหมอต้าอะไรนะไอ้มอต้ากูพอรับได้ไอ้เจอไอ้นั่นน่ะโอ้โหไอ้โอกาสหนึ่งในล้านกูได้เจออ่ะไอ้เลบารอนอ่ะไอ้กูแบบได้เล่นแบบไอ้แย่แบบสงบไปเถอะเกมนี้ไม่ nope เขาบินมึงหายซะโอเคอย่างน้อยกูได้คอนเทนต์คลิปนี้ละแต่ให้กูไม่ได้คิวก็เถอะงานคลิปด้วยเหรอเนี่ยซีบีไม่ได้คิวนี่คือนอกลีดอยู่บ้างนะแต่ดาเมจแต่แสนอยู่ไอพวกไรสัตว์ฮ่ามึงต้องตัดคลิปดีๆเหมือนคลิปแบบดื้อดื้อดื้อใส่เพลงเนี้ยถ้าแบบโอ้ยอัดคลิปเต็มนึกว่าน่าจะตายเจมส์ต้องตัดไอ้นี่ไอ้ได้พวกจู่ะที่คุยกันไปแก้ไอ้เหี้ยเหมือนเล่นจู่ไปเจอลุงโฮไว้อ่ะต้องสัตว์สัตว์ลุงโฮหน่อยดิสัตว์ลุงโฮหน่อยดิ BA มอนทาน่าเนี่ยสัตว์ลุงโฮหน่อยดิ BA มอนทาน่าไอ้เหี้ยลุงโฮอ่ะซื้อยิงลุงโฮหน่อยดิเห็นลุงโฮแล้วมันไส้ไว้ไอ้แบบเอาไว้ฝูกมาเล่นเหรอฮะนี่ฮะเดี๋ยวค่อยตัดเนี่ยรอคิวรอคิวใช่รอคิวเนี่ยค่อยตัดทำพยายามสองอย่างเสียตายในบางทีมไอ้ยังขอร้องอย่าเนี่ยซีบีของการเป็นกิจนี้ได้ปะวะมึงอะใครเห็นวะมีดีดีตัวไหนมันรอดปะวะเดี๋ยวกูไม่ใช่ละแม่งเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ฮาร์ฟอร์ดเหรอนี่นะกูขอเอาคอนโทรลเลอร์ก่อนโอ้โหคอนโทรลเลอร์แม่งยิงกูเมื่อกี้ดันลึกไปนะอืมใช่จะหาได้ไงไอ้ฮาวแบรนด์เฮลแบรนด์อะไรเนี่ยจะกูขอหาฮาวฟอร์ดก่อนดิอ่ะฮาวฟอร์ดอยู่แถวเนี้ยเห็นอยู่ CV คอสเพลย์เมื่อกี้เออหาฮาวฟอร์ดเมื่อกี้ถ้ามีต่อนะกูบอกเลยกูปล่อยรัวๆเลยไม่มีต่อคือเอาจริงนะกูยังงงว่าแบบวิธีแบบไอ้คนที่บอกว่าแบบหาดีๆอะไรเงี้ยมันหายังไงวะแบบหาเจอเลยอะไรเงี้ยแบบ
ง่ายๆในแค่ซื้อโปรมาจบแล้วก็โดนแบนเนี่ยไม่เอาหรอกวิธีนี้นักรีดโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าป่านี้มันโอ้พูดจะเอากันวะอ่ะหายหมายความไงหายแต่ยังเห็นอยู่แต่ว่าอยู่ใกล้ไอ้เหี้ยกูขอแหมมาเช็คกูไหมขนาดนี้แล้วอะโอ้โหค่าพาเขาอะไรวะฮาร์ฟอร์ดเนี่ยโอ้โหได้คอนเทนต์เลยไอ้เหี้ยกูบอกเลยแหละได้คอนเทนต์เนี่ยจะมีคอนซีนจะมาสมัยกูปะเนี่ยทำไงกูว่าแล้วเฮียต่อพี่ดูมันต้องโอ้โหข้างไหนวะเวลาหาหาเงี้ยดิเด็ดอ่ะกูขอลองก่อนนี่ไงสวัสดีครับมันเปิดควันหลบอยู่นี้เลยเฮียใครมันเห็นกูวะโอ้โหทำไมหน้าตาซีบีคอยดึงมันน่าเกลียดมากเลยฮะซีวีรัสเซียนทำไมน่าเกลียดมากมันคืออะไรวะมันคือไอโซยุทเวอร์ชันเปลี่ยนนั่นน่ะเปลี่ยนไออะไรนะเปลี่ยนเป็นซีวีอ่ะมันคือโซยุทเว้ยเขาแกมันคือตัวเลยโซยุทรัสเซียมีโปรเจกต์ที่จะทำซีวีจริงๆใช่ไหมหรือไม่มีไม่รู้ไอ้เหี้ยจะด่ากูไม่รู้เรื่องรัสเซียไอ้เหี้ยถามหน่อยรัสเซียมีโปรเจกต์ไหนเป็นชิปเป็นอาร์ตบ้างเรื่องเรือนี่เรือจะมาตกปังขี่ก็เทียก็แย่แล้วเดี๋ยวกูเอาไว้คอนซินก่อนเนี่ยอันตรายเท่เดี๋ยวมีคอนซินเรืออะไรอ่ะเรือต่อเรือเป็นพาร์ทกูบอกอะไรให้เรือเชียร์เนี่ยเรือเชียร์เนี่ยโคตรโกงกูบอกเลยถ้าทำไมอ่ะถ้าเกิดยิงได้จำนวนหนึ่งอ่ะจะมีสกิลแบบลดรีโหลดทุกอย่างเลยรีโหลดปืนรีโหลดฮิลรีโหลดถังดับเพลิงลดหมดเพราะแอร์ว่าผมอะครับแอร์ว่าผมไม่มีแล้วไม่มีแต่แรกกับว่ามันเป็นเทียร์10แค่นั้นแหละอ๋อก็คือเอาเทียร์9อยู่เทียร์10เออ what อะไรแล้วลดน่าเกียดมากอ่ะไอ้กระสุนปืนไม่เท่าไหร่เว้ยคือลดเท่าไหร่นะลดจากไอ้บอกว่า10 20ลดจาก27อ่ะลดมาครึ่งนึงเป็น10กว่าๆไม่เท่าไหร่เว้ยแต่ว่าไอ้ฮิวอ่ะลดจาก1นาทีอ่ะเหลือ10วิอ่ะเหรอเอออีกเยอะเลยคือแบบว่าเอาแค่วิธีเล่นนะมึงโดนเผาอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วมึงกดคิวใช่มั้ยแล้วถ้าเกิดมึงโดนเผาอีกทีอ่ะมึงกดสกิลบาร์เนี่ยแล้วกดถังระเบิดได้อีกทีอ่ะน่าเกียดกูบอกให้น่าเกียดโคตรบ้าเลยกูหนีไปแล้วเนี่ยทำไม่นอนได้แล้วไปต่อเลยทำไม่นอนได้เลยเล่นเกียดได้เล่นเครียดว่ะหัวล้อเลยไอ้เหี้ยสติกูโลดเหี้ยสติกูหายหมดแล้วไอ้หาปอดแม่งกูไล่กูแน่นอนนะเหี้ยแบบเหี้ยซีวีแม่งทำอะไรกูไม่ได้เป็นอะไรกูรักหนาวะเนี่ยลุงโฮเนี่ยลุงโฮเนี่ยลุงโฮมาแล้ว BA ลุงโฮไม่ต้องเป็น BA ขอทาน่าไม่เขียว BA ลุงโฮเนี่ยโฮจิโนะโฮชิโนะก็ได้เออ BA วาทาน่าอ่ะฮะไอ้แย่มึงคอสแบบบัวไข่มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยดีวะได้เขามาไปลุงโฮคืออะไรวะก็โฮชิโนะไงบีบัวไข่มันคนละโบบัวใครเออรอบหนึ่งซึ่งเป็นคนละโบที่ไม่น่าเป็นไปได้แบบโคตรจะมากที่สุดมันแต่ก็เป็นไปแล้วมันแค่แชร์ไลน์มามันเป็นสิ่งที่แบบมันง่ายเว้ยคือทำมันยูเซอร์สกินก็ได้ไงเออแค่แชร์ไลน์มาแค่นั้นแหละไม่แล้วคือมันขายเพิ่มไหมมันมีผู้การได้ไงแล้วผู้การมันว่ามาอันนั้นไงมีผู้การได้ใช่ไหมผู้การมีเสียงใช่ผู้การมีเสียงผ้าแล้วก็ผู้การแยกแล้วแล้วก็เวลามึงเล่นเรือพวกนี้มันจะมีเสียงเพลงของมันด้วยเพลงบัวไข่เพลงดิ้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 งอะไรนะเออนั่นแหละครับนั่นแหละเออชนะแล้วเฮียแม่งกูไม่ได้คิวเลยกูเลยแต่ดาเมจต้องสองแสน
แย่ว่ะกูไม่ทำอะไรเลยกูแค่วิ่งไปวิ่งมาแล้วทีมก็จัดการจัดการกันเองแล้วชนะเฮ้ยแต่นาทีสี่ป่ะเออแม่งโคตรแย่ว่ากูต้องไม่หาเงินไปเอาโกสวอยกลับมาอ่ะเดี๋ยวจะลองเล่นเรือโกสวอยดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe พร้อมกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะครับนะติดชมยังไงสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับนะส่วนผมคุณปอขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเย้